ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามบินทราธิราบรมชื่อผลงานก็จะคล้ายๆชื่อเพลงหนึ่งค่ะคือพระราชาผู้ทรงธรรมคือเนื่องจากว่าก็เห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงนะคะว่าท่านรักประชาชนชาวไทยมากนะคะทุกครั้งที่ท่านทรงงานเนี่ยจะเห็นแต่รอยยิ้มท่านแม้กระทั่งเหงื่อที่หยดนะคะก็เห็นได้ว่าท่านก็ยังมีความสุขมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะแล้วก็คิดว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นงานที่สำคัญมากของศิลปินไม่เฉพาะเชียงรายก็คือทั้งประเทศที่จะได้แสดงถึงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณคิดว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากน่าชมมากเพราะว่าก็รวมถึงศิลปิน99ท่านนะคะแต่ละคนก็ทำด้วยสุดฝีมือของแต่ละคนนะคะคิดว่าจะเป็นงานที่อลังการมากๆค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิ